ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบก่อนที่นั่งในลานไผ่ก็หยุดคุยกันได้แล้วเอียงหูมาทางนี้จะได้ยินฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตต่อไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ในกรุงเทพเราคึกคืนกันมากเพราะว่าคนไปวิ่งข้ามสะพานลอยฟ้าหรือสะพานแขวนซึ่งทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วเปิดวิ่งเพื่อหาเงินสร้างตึกโรงพยาบาลศิริราชเรียกว่าตึกสยามินเพราะศิริราชครบ100ปีก็สร้างตึกเป็นอนุสรณ์ใหญ่โตมากเลยหาเงินได้คนไปเที่ยวเนี่ยไปเดินขึ้นบนสะพานเนี่ยเขาไม่เก็บสตังค์แต่ก็บอกว่าบริจาคทำบุญแล้วจะได้บัตรด้วย20บาทคืนแรกนี่ได้ตั้ง 2-3 แสนแล้วก็ได้มาเรื่อยๆได้จากพวกวิ่งบ้างอะไรบ้างมาก็ไปดูมาแล้วเหมือนกันผู้ว่าการทางด่วนก็บอกว่าหลวงพ่อไปดูได้คราวนี้เรียบร้อยแล้วเราไปดูครั้งก่อนยังไม่เสร็จยังไม่ได้ลาดยางไปดูคราวนี้เขาก็พารถวิ่งไปจนสุดทางที่ลงไปปาดท่อแล้วก็วิ่งกลับมาหยุดรถแล้วก็ให้เดินจมสะพานมีคนหลายคนเห็นโอ้หลวงพ่อปัญญาก็มาด้วยก็ของมันใหญ่มันโตต้องมาดูเขาหน่อยสิ ให้ดูกันเดินดูทั่วบริเวณเห็นว่ากำลังเร่งรีบกระทำที่ต้อนรับสมเด็จพระเทพที่จะเสด็จไปดูการแข่งเรือแข่งแพฝนมันตกโคลนมันเฉอะแฉะรถบดไม่ค่อยสะดวกแต่ก็รีบเร่งทำซื้อทรายมาสมเอาหินมาใส่เป็นงานจุลกฐินกันเลยทีเดียวทำกันอย่างเร่งรีบชาวบ้านชาวเมืองก็ไปเดินสนุกสนานกันเพราะว่าเมื่อเปิดให้รถวิ่งแล้วขึ้นไปเดินไม่ได้เขาไม่ให้ใครขึ้นไปเดินเออระเหยอยู่บนนั้นก็เป็นทางรถวิ่งคนก็เลยไปดูกันใหญ่แม่คนแก่ๆก็ไปแต่เดินไม่ไหวนั่งรถขอสอมอกอ2บาทพาไปสุดฝั่งโน้นแล้วก็พากลับมาได้เงินเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันเขามาช่วยได้บุญได้กุศลไปด้วยในตัววันนี้ก็วิ่งกันเป็นการใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่จบวิ่งแข่งกันบ้างวิ่งเล่นบ้างสนุกกันไปตามเรื่องเป็นการออกกำลังกายวิ่งข้ามสะพานแต่ข้ามไม่พ้นข้ามไปอยู่นะวิ่งเวียนไปเวียนมาไม่สามารถจะข้ามไปได้เพราะว่าไปวิ่งข้ามสะพานใหญ่ไม่ได้วิ่งข้ามสะพานสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี่ไม่ได้วิ่งข้ามไม่มีใครชวนให้ข้ามชวนให้ข้ามก็ไม่มีใครอยากข้ามเพราะยังติดฝั่งนี้อยู่ไม่อยากจะไปฝั่งนู้นฝั่งนี้มันสนุกด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันก่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานด้วยแสงสีอะไรต่างๆนานาหลงอยู่ในป่าของกามารมณ์ไม่อยากจะข้ามไปแม่มีคนตะโกนบอกว่าข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้สงบเรียบร้อยไม่ยุ่งไม่ยากเขาก็ไม่ไปเขากลับคิดว่าไอ้สงบแล้วมันจะสนุกอะไรมันสนุกต้องมีอะไรแปลกๆมีสิ่งน่าดูน่าชมถ้าไปถึงก็มีแต่ความสงบสะอาดสว่างเขาก็ยังไม่อยากได้เพราะจิตใจยังไม่ได้เบื่อในสิ่งที่เขาได้ประสบพบเห็นยังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่ในโลกจึงไม่อยากจะไปฝั่งนู้นแม้จะมีคนตะโกนเรียกสักเท่าใดหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่ดูใจก็ไม่ได้คิดว่าฝั่งนู้นมีอะไรมีความสุขอย่างไรเขาก็ไม่ได้คิดที่จะไปก็ยังเวียนว่ายอยู่ในฝั่งนี้แม้ว่าจะว่ายน้ำไปได้สักครึ่งแม่น้ำก็ว่ายกลับมาอีกก็นึกว่ามันไม่สนุกสนานอะไรก็เลยไม่มีใครอยากไปธรรมะนี่เป็นของที่คนเข้าถึงยากแต่ว่าก็ต้องพยายามชักจูงโน้มน้อมจิตใจ
ให้คนหันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อจะได้เอาไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปขณะนี้คณะของพวกเราก็ได้ทำงานอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าทศพิธราชธรรมสมพูดได้ออกไปจัดเผยแผ่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆอาศัยวิทยาลัยครูบ้างวิทยาลัยเทคนิคบ้างส่งพระออกไปเป็นจุดศูนย์กลางแล้วออกไปทำการพูดธรรมะให้เด็กนักเรียนบ้างนักศึกษาชาวบ้านประชาชนได้ฟังกันก็ได้แต่เพียงเด็กนักเรียนกับนักศึกษาชาวบ้านยังไม่ถึงเป้าที่เราต้องการจะต้องทำต่อไปแม้พ้นงานเฉลิมพระชนพรรษาแล้วก็จะทำต่อไปเพื่อให้ธรรมะเข้าถึงประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงธรรมะจึงเป็นงานที่ต้องกระทำทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความเสียสละเรื่องของธรรมะนี่ต้องทำด้วยความเสียสละถ้าทำเพื่อเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ในลาภสักการะอะไรมันก็ไปหยุดจะงักได้เมื่อตัวไม่ได้อะไรเมื่อไม่ได้สักการะอะไรไม่มีใครชมเชยให้กำลังใจก็จะท้อแท้และก็เลิกไปมีพระหลายรูปที่มาร่วมงานส่งไปอยู่ตามที่ต่างๆที่ค่อนข้างจะลำบากหน่อยอยู่ๆไปก็หายไปเสียแล้วสึกไปเสียแล้วแล้วไปบ่นว่าปล่อยให้มาอยู่คนเดียวไม่เห็นกันไม่เห็นใจกันมั่งเลยไม่ช่วยเรื่องอะไรท้อแท้เหนื่อยหน่ายเธอไม่ได้นึกว่าทำงานเพื่ออะไรถ้าทำงานเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้คนนั้นคนนี้ไม่สนใจเราก็เกิดเบื่อหน่ายไม่ได้อะไรก็เบื่อหน่ายเช่นไม่ได้ลาภก็เบื่อหน่ายไม่ได้ยศก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะทำอะไรต่อไปการคิดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเราไม่ควรคิดว่าทำเพื่ออย่างนั้นไม่ใช่ทำเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่อความสุขแบบชาวบ้านแต่ว่าเราทำงานเพื่อพระธรรมทำงานเพื่อธรรมะหรือทำงานเพื่อประพฤติประธรรมประสงค์พระพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรจะให้แก่เราแต่ท่านให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เกิดขึ้นในใจของผู้ทำงานคือจิตใจนั้นเต็มไปด้วยความเสียสละตัดความเห็นแก่ตัวออกไปทำอะไรก็มุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำถวายพระพุทธเจ้าถวายพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้หวังอะไรที่เป็นเรื่องของชาวลูกเช่นว่ายศถาบรรดาศักดิ์อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปหวังอะไรให้มันวุ่นวายเราทำงานเพื่อพระพุทธเจ้าอุทิศชีวิตถวายแก่งานเพื่อให้งานนี้มันเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อะไรก็อย่างนั้นไม่ได้อะไรก็อย่างนั้นเพราะไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญอยู่ที่ว่าทำงานเพื่อให้งานเจริญก้าวหน้าเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนถ้ามีหลักในใจแน่นแฟ้นอย่างนี้จะไม่ท้อถอยไม่เบื่อหน่ายเพราะไม่ได้หวังอะไรจากใครๆต้องการแต่จะทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมคนทำงานมันต้องคิดอย่างนั้นโดยเฉพาะทำงานเพื่อธรรมะนี่มันต้องคิดอย่างนั้นคิดอย่างอื่นไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะมีจะได้ที่จะเป็นอะไรนี่มันยุ่งทั้งนั้นไม่ควรจะไปคิดถึงแต่คิดถึงว่าเรามีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนก็ต้องทำไปตามหน้าที่ใครจะชมใครจะติไม่สนใจถ้าจะสนใจแต่เพียงว่าเขาชมเราถูกต้องหรือไม่เขาติเราถูกต้องหรือไม่ถ้าเขาชมถูกต้องก็อย่าไปหวั่นไหวอย่าไปยินดียินร้ายเขาติก็อย่าไปยินดียินร้ายให้นึกแต่เพียงว่าเป็นการแสดงออกของเขาเท่านั้นเองเราอย่าหวั่นไหวกับคำแสดงออกเหล่านั้นตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำการต่อไปวงการพระศาสนาต้องการคนอย่างนี้คนที่มีอุดมการณ์แน่วแน่เพื่อทำงานให้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงถ้าได้คนประเภทนี้มากขึ้นศาสนาก็จะเจริญก้าวหน้าเพราะมีผู้เสียสละเพื่อพระศาสนาคนเราถ้าคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านมีความเสียสละขนาดไหนพระองค์เป็นถึง
มกุฎราชกุมารเป็นเจ้าฟ้ามีความสุขความสบายในวังทุกสิ่งทุกประการแต่ก็เสียสละสิ่งเหล่านั้นออกมาอยู่ในป่านอนบนดินกินบนทรายอาศัยร่มไม้เป็นหลังคาเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าเก่าๆที่เก็บมาจากกองขยะมูลฝอยไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเรียกว่านุ่งผ้าขี้ริ้วเป็นคนนุ่งผ้าขี้ริ้วแล้วก็ไปเที่ยวศึกษาหาความรู้ความเข้าใจจากสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆที่มีชื่ออยู่ในสมัยนั้นเพื่อทดสอบดูว่าความรู้อย่างนั้นจะช่วยให้พระองค์พ้นจากความทุกข์หรือไม่เมื่อไปเป็นศิษย์ในสำนักใดก็เป็นศิษย์ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเชื่อฟังคำสอนคำเตือนของอาจารย์ไม่ได้อยู่ให้ใครหนักอกหนักใจแต่อยู่ให้คนทุกคนสบายอกสบายใจตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติจริงจังจนกระทั่งอาจารย์ยกย่องว่าเธอนี่มีความรู้เท่าเทียมกับฉันแล้วอยู่ต่อไปเถอะจะได้เป็นครูสั่งสอนศิษย์ต่อไปแต่พระองค์ทราบในน้ำพระทัยดีว่ามันยังไม่ถึงที่สุดสิ่งที่ได้รับนี่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่เด็ดขาดยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความเดือดร้อนใจกังวลใจอยู่มันต้องหาทางต่อไปก็ไปทำอะไรหลายอย่างหลายประการเอาชีวิตเข้าแลกเป็นการเสี่ยงเหลือเกินแต่ว่าเป็นบุญนักหนาของชาวลูกที่ชีวิตของพระองค์ไม่ไปสิ้นแค่ในป่าด้วยโรคภัยไข้เจ็บในสมัยนั้นผลที่สุดก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเกิดได้กัจจรู้ความจริงแล้วก็มีจิตผ่องใสเบิกบานเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงขึ้นมาด้วยปัญญาที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วก็ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยไปเที่ยวสอนประชาชนตามที่ต่างๆเดินไปเดินกว่าแดดกว่าลมกว่าความร้อนความหนาวในประเทศอินเดียประเทศอินเดียถึงบทร้อนก็ร้อนอย่างทารุณถึงบทหนาวก็หนาวแห้งๆไม่มีความชื้นคนไทยไปอินเดียกับไปหน้าหนาวก็มักจะมีปรากฏแตกที่ริมฝีปากบ้างเท้าแตกบ้างเพราะว่ามันไม่มีความชื้นมันแห้งมันเกรียมไปเห็นอย่างนั้นเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความเป็นอยู่ของพระองค์ในสภาพป่าดงพงพีแล้วพระองค์ก็ทำประโยชน์แก่ประชาชนถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆใจเราจะมั่นคงขึ้นจะรักพระพุทธเจ้าอยากจะทำงานถวายแก่พระองค์ได้กำลังใจจากพระองค์อย่างนี้ถ้าเราคิดแล้วมันก็ได้แต่นี้ถ้าไม่คิดมันก็ไม่ได้ไปนั่งคิดแต่เรื่องอื่นนะเรื่องเขาไปตกกังบนด้วยเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องไม่ได้คิดเอาพระพุทธเจ้ามาปลอบโยนจิตใจไม่ได้คิดถึงความเสียสละการทำจริงความเมตตากรุณาปราณีที่พระองค์มีต่อชาวลูกทั้งหลายเราไม่ได้คิดอย่างนั้นกำลังใจมันก็เหี่ยวไปเรื่อยๆเราไม่ได้รดน้ำคือธรรมะเอาแต่น้ำสกปรกมารดต้นไม้มันก็หายใจไม่ออกแล้วก็ถึงแก่ความตายไปคนเราถ้าคิดแต่เรื่องลูกๆจิตใจมันก็กวัดแกว่งมันอยากจะไปอยู่กับชาวลูกแต่ถ้าคิดถึงเรื่องธรรมะจิตใจก็ห่างลูกห่างออกไปห่างออกไปก็ไปอยู่กับพระธรรมอยู่ฝักฝ่ายแห่งความสะอาดแห่งความสว่างแห่งความสงบเรียกว่าอยู่กับพระแต่ถ้าไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นเรื่องโลกียวิสัยจิตใจก็ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่ออกจากทุกข์ไปได้แล้วการอยู่ในความทุกข์นั้นมันดีหรือไม่ญาติโยมคิดดูก็จะมองเห็นว่ามันอยู่กับความทุกข์ในมันไม่ดีความทุกข์108อย่างที่มีปรากฏอยู่ในชีวิตของคนเราทั่วๆไปทุกส่วนตัวทุกเรื่องครอบครัวทุกการงานทุกของประเทศชาติของสังคมล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าคิดไม่เป็นถ้าคิดเป็นมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าคิดไม่เป็นก็คิดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจด้วยความหลงไหลเข้าใจผิดก็นั่งกลุ้มใจด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้การที่นั่งกลุ้มใจนั้นมันไม่ถูกต้องไม่ใช่วิสัยของพุทธบริษัทพุทธบริษัทเราควรจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใส
เมื่อเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสจะไปนั่งทุกข์อยู่ทำไมควรจะได้สติขึ้นในขณะนั้นฉุกคิดขึ้นมาได้ทันท่วงทีว่าเออรีอะไรกันอะไรมันอยู่ในใจของฉันฉันคิดเรื่องอะไรทำไมฉันจึงกลุ้มใจทำไมฉันนั่งเป็นทุกข์อย่างนี้มันไม่ถูกต้องควรจะคิดอย่างไรแม้จะคิดในเรื่องนั้นก็ได้แต่ว่าต้องคิดด้วยปัญญาไม่ได้คิดด้วยความงู้ความเข่าถ้าคิดด้วยความงู้นั่งกลุ้มใจถ้าคิดด้วยปัญญามันก็หมดความกลุ้มใจเพราะถ้าคิดปัญญานั้นมันเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นถูกต้องรู้ว่าความทุกข์คืออะไรทุกข์นี่มาจากอะไรทุกข์นี่เป็นเรื่องแก้ได้แก้ได้โดยวิธีใดด้วยวิธีสอบสวนทวนถามถึงปัญหาคือความทุกข์จนเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องคิดให้เป็นทุกข์ต่อไปทุกเรื่องนี้คิดแทงตลอดได้เรื่องอื่นมาก็แทงตลอดต่อไปคิดให้มันรู้แจ้งแทงตลอดไปเรื่อยๆผลที่สุดอารมณ์ภายนอกที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็ปลงได้วางได้ด้วยปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับปลงวางสิ่งนั้นการใช้ก็คือหมายถึงว่าเราคิดค้นในเรื่องนั้นไม่ใช่นั่งเพ่งมองในเรื่องความทุกข์อย่างเดียวแต่มองว่ามันมาอย่างไรมันไปอย่างไรจึงได้เกิดยุ่งขึ้นมาในใจของเราพิจารณาให้มันลึกแทงให้มันตลอดในเรื่องนั้นเราก็จะเข้าใจเรื่องนั้นได้ความทุกข์ค่อยลดน้อยลงไปไอ้เรื่องความทุกข์ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเครื่องวัดการปฏิบัติธรรมของพวกเราเรามาวัดฟังเทศมากี่ปีแล้วได้อ่านหนังสือบ้างฟังเทศบ้างฟังกันมาเรื่อยๆในนี้มันก็ต้องวัดที่ตัวเราเองว่าเราเบาบางจากความทุกข์ขนาดไหนจิตใจสงบขนาดไหนสะอาดขนาดไหนมีอะไรมากระทบตีตู้กลับไปด้วยปัญญาได้ขนาดไหนอันนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องวัดความรู้สึกนึกคิดของเราเองด้วยปัญญาของเราเองถ้าหากว่าเรายังเหมือนเดิมเคยโกรธเหมือนเดิมเคยเกลียดอยู่เหมือนเดิมใครทำอะไรให้ก็เอามาฟังไว้ในใจคิดอยู่ด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรก็แสดงว่าไม่ดีขึ้นการเข้าหาธรรมะยังไม่ถึงธรรมะไปเที่ยวลูบลูบคลำคลำอยู่แค่นั้นเองเหมือนกับไปลูบคลำคลำไผที่ใส่อะไรอยู่ข้างในไม่เปิดออกสักทีแล้วไม่กินสักทีแต่ไปลูบผิวของไหอยู่นั่นแหละแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเราก็ต้องวัดเราบ้างวัดตัวเราว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเมื่อก่อนสภาพจิตเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้สภาพจิตของเราเป็นอย่างไรเมื่อก่อนเวลาใครมาอะไรมากระทบเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เมื่อมีอะไรมากระทบเราเป็นอย่างไรความสงบของใจเป็นอย่างไรรู้แจ้งในปัญหาต่างๆเป็นอย่างไรมีสติรู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งทั้งหลายตามเหตุสภาพที่เป็นจริงอย่างไรหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องทดสอบตัวเราเองแล้วก็ต้องสอบอย่าอยู่อย่างไม่ได้สอบถามตัวเองต้องสอบตัวเองว่าเรามีสภาพจิตใจดีขึ้นไหมมีความคิดถูกต้องไหมอารมณ์เรียกว่าทำอะไรตามอารมณ์หรือไม่หรือทำด้วยเหตุด้วยผลไม่ไหลตามอารมณ์ที่มากระทบไม่วู่วามไม่เหมือนกับไฟไหม้ฟางพอจุดปุ๊บก็วูบขึ้นไปเผาไหม้ฟางจนหมดเป็นที่เท่าเราไม่มีอาการเช่นนั้นสภาพจิตใจหนักแน่นอดทนบังคับตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ก็แสดงว่าเราได้รับผลของการศึกษาธรรมะไม่เสียทีที่เรามาวัดทุกวันอาทิตย์ไม่เสียทีที่ได้ฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณปัญญาเราว่าอย่างนั้นนะใจมันก็ดีขึ้นแต่เราทำอย่างนั้นสภาพจิตใจก็ดีขึ้นเป็นเครื่องทดสอบหรือว่าเราทดสอบก็ต้องไปคุกคีกับชาวบ้านชาวเมืองไม่ใช่ว่ารู้ธรรมะแล้วโอ้ฉันจะต้องไปอยู่ที่เงียบๆหนีเลยหนีไปอยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวฉันมันคนชอบสงบไม่อยากรบกวนให้ใครรบกวนอันนี้ไปไม่รอดมันต้องทดสอบกับคนมากๆ
เรามาสมมติว่าเรามาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ย3วัน5วันอะไรก็ตามออกไปก็ต้องไปอยู่กับทุกคลีกับอารมณ์ที่มากระทบเพื่อทดสอบว่าการไปฝึกสติปัญญามาหลายๆวันนี้มันช่วยได้มั้ยช่วยให้เราหยุดได้มั้ยสงบได้มั้ยมีอะไรมากระทบเราก็ชะงักหยุดมันได้ไม่วู่วามไม่ร้าวร้อนยิ้มได้เมื่อไผมาไผงั้นแหละแม้อะไรมากระทบเราก็ยิ้มรับได้ด้วยความชื่นบานไม่แสดงอาการตอบโต้ออกไปเหมือนกับที่เคยเป็นนี่เครื่องทดสอบไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วต้องไปเก็บตัวเงียบมีคนมาบ่อยๆว่าฉันอยากจะอยู่เงียบๆทำไมมาอยู่เงียบๆที่บ้านมันยุ่งมีเรื่องมากมาอ้าวต้องไปสู้กันที่บ้านอย่ามาสู้ที่เงียบสู้ที่เงียบแล้วมันจะได้อะไรหัดมวยแล้วไม่ขึ้นชกบนเวทีแล้วจะรู้อย่างไรว่าเราเก่งขนาดไหนมันต้องขึ้นชกเลยไม่ขึ้นชกแล้วจะรู้ว่าเราเก่งอย่างไรมันต้องไปชกกันไปอยู่บ้านนะไม่ไหวเรื่องมากเรื่องมากยิ่งดีจะได้ต่อสู้จะได้ทดสอบตัวเองว่ามีปัญญาขนาดไหนมีความอดทนขนาดไหนมีอะไรขนาดไหนไปต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่ามาอยู่วัดเลยไปสู้มันสู้ให้ได้ก่อนเอาชนะให้ได้แล้วก็มาอยู่วัดไปหายไปทุกรายไม่เห็นมาสักทีเขาสอนให้ไปทำแล้วก็ไม่ไปทำและจะหนีท่าเดียวลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหนีนะโยมจำคำนี้ไว้ด้วยลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกหนีแต่เป็นพวกสู้กับอารมณ์สู้กับมันมีอะไรก็ต้องสู้ด้วยสติด้วยปัญญาอย่าหนีหนีมันไม่ได้สู้เมื่อไม่ได้สู้แล้วเราจะรู้กำลังใจอย่างไรว่าเราเก่งขนาดไหนอย่าไปคุยกับใครว่าฉันใจสงบเราถามมาสงบไงฉันอยู่คนเดียวสงบอยู่คนเดียวก็สงบเลยเพราะไม่มีใครมาด่ามาชี้หน้าอันนี้ถ้าออกไปจริงเฮ้ยคนนี่ไปอยู่วัดกี่วันแล้วไปอยู่มาเดือนหนึ่งแล้วโอ้ไม่ได้ความเลยเพราะว่าปังขึ้นมาทันทีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับคุณคนหนึ่งไปคุยกับโยมคนหนึ่งนะดิฉันหมู่นี่ไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะคุยเพลินไปลืมตัวแล้วเดี๋ยวโยมคนนั้นก็บอกพูดอะไรเป็นอย่างในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของแกก็พูดว่าโอ้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมแล้วพอพูดอย่างนั้นโยมก็อ้าวไหนว่ายึดไม่ยึดไม่ถือแล้วไงไม่ได้เรื่องนี้มันต้องเอาหน่อยว่านี่แสดงว่ามันยังไม่ดีนะยังแท้อารมณ์อยู่พออะไรมากระทบแรงปังขึ้นมาทันทียังสู้ไม่ได้ต้องหนักแน่นอดทนต้องอยู่มั่งกับเสาหินใครจะมาทำอะไรก็ไม่หวั่นไหวเสาหินไม่หวั่นไหวจิตใจก็ต้องอย่างนั้นเรียกว่ามีน้ำอดน้ำทนอย่างแท้จริงทนต่ออารมณ์ที่มายั่วมายุเฉยไม่แสดงอาการใดถ้าอย่างนี้แล้วก็ใช่ได้จิตใจเป็นสุขในที่ทุกสถานอยู่ในป่าเป็นอย่างใดอยู่ในบ้านก็เป็นอย่างนั้นอยู่คนเดียวอย่างใดอยู่ในหมู่คนก็เป็นอย่างนั้นมีเสียงมากระทบก็เฉยเฉยมีรูปมีกลิ่นมีรสมากระทบอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไม่หวั่นไหวโยกโกรธนั่นแหละใช่ได้เรามาเรียนมาศึกษานี่เพื่อเอาไปสู้นะไม่ใช่เรียนเพื่อจะหนีนะโยมเข้าใจว่าเรียนแล้วจะหนีฉันจะไปอยู่คนเดียวเมียอยู่ได้อะไรอยู่คนเดียวมันต้องอยู่ในสังคมอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานอยู่กับร่วมงานร่วมการกับใครๆแล้วเราไม่เป็นทุกข์เพราะการอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นนั่นแหละคือประโยชน์ของธรรมะเรียนธรรมะแล้วเก็บตัวเข้าป่าเข้าดงไปเลยไม่สู้ใครแล้วเมื่อเช้านี้ก็อ่านข่าวหนังสือพิมพ์พระหนึ่งรูปแม่ชี2คนไปตายที่ในป่านู้นไปตายป่าเชียงใหม่ลึกก็ไปอำเภอจอมทองไม่มีใครรู้ใครเห็นบังเอิญคนเข้าไปตัดไม้ในป่าไปถึงเห็นก็อ้าวผ้าห้อยแต่ว่าไอ้ตัวอื่นร่วงลงมาหมดแล้วเน่าแล้วเหลือแต่หัวติดบ่วงอยู่แม่ชี2คนนอนอยู่บนเปลที่บูกกิ่งไม้นะนอนตายอึดๆอยู่แล้วทั้งนั้นคนก็ไปเห็นแล้วก็ไปเที่ยวดูมีจดหมายเขียนบอกว่าที่ตายนี่เป็นพระจริงเป็นแม่ชีจริงๆเราทั้ง3คนนี่อยากหาที่ตายสงบกว่านั้นเลยมาพบที่ตรงนี้แล้วก็มาตายจะตายแล้วยังเขียนความโง่ไว้คนอื่นดูอีกว่านี่ก็เลยบอกไปหาที่ตายที่สงบแต่มันโง่นะโง่เปล่าๆแล้วก็ตาย
ป็นพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลอยู่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิแล้วก็บอกว่าไม่ต้องบอกใครถ้าใครมาพบก็ช่วยเผาเสียด้วยก็แล้วกันไม่ได้เขาก็เลยบอกเจ้าหน้าที่เอาศพไปโรงพยาบาลเพื่อทำการพิสูจน์แม่ชีสองคนนะกินยาพิษพระนะผูกคอตายไปงั้นมันเรื่องอะไรที่ทำอย่างนั้นนี่ก็เรื่องมันไม่เข้าใจธรรมะไม่ชีวิตไม่ต่อสู้รำคาญเรื่องอะไรก็ไม่ต่อสู้ไม่แก้ปัญหาแล้วก็ไปพ่ายแพ้การไปตายอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นคนแพ้แพ้อย่างงู้เสียด้วยไม่ใช่แพ้อย่างฉลาดอะไรมันก็เสียหายเราไม่ควรจะคิดอย่างนั้นต้องต่อสู้กับปัญหาต้องคิดต้องกรองแต่ถ้าเราคิดเองไม่ออกเพราะว่ามันลำบากก็มาหาผู้รู้ช่วยที่ปรึกษาให้แนวคิดแล้วก็เอาไปต่อสู้กันต่อไปให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าเรามาศึกษาธรรมะเพื่อเอาเป็นอาวุธเอาธรรมะเป็นอาวุธเอาปัญญาเป็นอาวุธเอาขันติความอดทนเป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับปัญหาชีวิตที่ในสังคมเราหนีไม่ได้เราต้องอยู่ต้องทำงานทำการเช่นคนอยู่ในครอบครัวก็ต้องทำงานทำการนะแม่บ้านบางคนก็ชีวิตฉันมันเบื่อครอบครัวแล้วอ้าวเบื่อครอบครัวแล้วลูกอยู่กับใครสามีอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครทิ้งลูกทิ้งเต่าก็เอาตัดช่องน้อยแต่พอตัวอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านยังทิ้งโอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทิ้งแบบคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทิ้งไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวลูกเพื่อเอาชีวิตไปค้นคว้าธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ชาวลูกแล้วทำประโยชน์อย่างกว้างขวางไอ้นี่เราหนีมาหนีผัวบ้างหนีลูกบ้างหนีหนี้บ้างบางคนหนีหนี้บอกว่าไม่ไหวเป็นหนี้มากมายขอมาอยู่วัดเราไม่ได้อยู่วัดไม่ได้คนเป็นหนี้มากเดี๋ยวเจ้านี่มาทวงฉันจะลำบากเองก็ไปเปลื้องหนี้กันเสียก่อนใครเป็นหนี้อะไรก็ไปเปลื้องกันเสียก่อนแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยมาใหม่อย่างนี้ก็มีมาในรูปแปลกๆพวกนี้ทั้งนั้นพวกไม่สู้ทั้งนั้นแล้วก็เกิดความเสียหายในชีวิตด้วยประการต่างๆชาวพุทธเราไม่ใช่คนประเภทหนีแต่เป็นประเภทต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นจ้องเอาปัญญาตีให้แหลกลงไปเลยพิจารณาแยกแยะออกไปจนได้เห็นชัดว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องเป็นทุกข์มันเป็นแต่เพียงธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเอาหลักนี้แหละเข้าไปพิจารณาอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นข้อควรคิดโดยเฉพาะในสมัยนี้ชาวเมืองไทยกำลังตื่นตัวกันในเรื่องในหลวงก็น่าจะตื่นตัวเพราะว่าพระองค์ได้ทรงกระทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายมีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศไหนที่ทรงปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินของเราพระองค์นี้พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากในการปฏิบัติงานตลอดเวลาเพื่อไล่ใครย้อยเมื่อไปที่จังหวัดลำพูนเนี่ยไปไว้วิทยาลัยเทคนิคเข้าไปในห้องผู้อำนวยการมีรูปในหลวงเขาทำปฏิทินน่ะแต่เขาถ่ายรูปไม่ถ่ายเก่งกว่านั้นถ่ายขณะที่เหงื่อไหลอยู่ที่ปลายจมูกไงเรียกว่าพระเสโทไหลอยู่ที่ปลายนาสิกนี่เหงื่อไหลที่ปลายจมูกไงเหงื่อไหลเป็นหยดติดภาพนั้นเลยแม้ผู้อำนวยการก็แม้รูปนี้ดีมากผมต้องเอามาไว้ในห้องใส่กรอบไว้เป็นเครื่องเตือนใจเวลาไหนเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายการงานขึ้นก็ดูรูปนี้พอดูรูปแล้วในหลวงยังทำงานจนเหนื่อยไรขนาดนี้เราจะหนีงานอย่างไรจะทิ้งงานได้อย่างไรจะอ่อนแอท้อแท้ได้อย่างไรได้กำลังใจจากเหงื่อปลายจมูกของในหลวงนี่เองเป็นกำลังใจที่แสดงว่าทรงทำงานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเหงื่อไหลใครย้อยเสด็จไปที่โน่นไปที่นี่เป็นเรื่องที่เราประชาชนชื่นอกชื่นใจแล้วก็ทำกิจอะไรกันหลายอย่างเพื่อสนองเพื่อตอบแทนบุญคุณของพระองค์ก็นับว่าเป็นการทำที่ชอบที่ควรที่ควรจะได้กระทำเช่นนั้นแต่นี้ก็มีการเคลื่อนไหวทางเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันคือมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเขาก็มีความคิดว่าพวกที่ติดในคดีการเมืองอะไรทั้งหลายที่เขาเรียกว่าเป็นขบถนะความจริงมันเรื่องของการเมือง
ม่ใช่กบฏอะไรนักหนาควรจะได้รับอภัยโทษในคราวที่ในหลวงมีประชนมายุครบ60ประชนาสาก็ใน6ครั้ง60นี้ให้อภัยแก่ผู้ต้องขังนี่ได้รับการปลดปล่อยวันนั้นก็นายอนันต์เสนาขันก็ได้เดินลอยหน้าลอยตาออกมาแล้วเหมือนกันแล้วบอกว่าต้องสู้ต่อไปซึ่งอะไรก็ไม่รู้เองต้องสู้ต่อไปเลยออกมาเป็นอิสระสบายอกสบายใจกันทั่วกันอันนี้ยังคิดถึงคนอื่นๆที่ว่ายังถูกกักขังอยู่ยังไม่รู้ชะตากรรมของตนว่าเป็นอย่างไรเราคิดถึงคนเหล่านั้นพวกนั้นก็คิดถึงคนเหล่านั้นแล้วก็นึกสงสารว่าควรจะได้รับมาไปในสมัยนี้ในสมัยที่ในหลวงทรงพระมีพระชนมายุครบ60ประชนาสาแต่ในหลวงท่านทรงทำอะไรเองไม่ได้ในหลวงในระบอบประชาธิปไตยก็เรียกว่าทำไม่ผิดพระราชาในระบอบประชาธิปไตยนี่ทำอะไรไม่ผิดเพราะไม่ได้ทำด้วยพระองค์เองทำโดยการแนะนำของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศชาติหลวงท่านทรงทำอะไรเองไม่ได้ในหลวงในระบอบประชาธิปไตยก็เรียกว่าทำไม่ผิดพระราชาในระบอบประชาธิปไตยนี่ทำอะไรไม่ผิดเพราะไม่ได้ทำด้วยพระองค์เองทำโดยการแนะนำของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศชาติรัฐบาลได้กลั่นกรองพิจารณากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสนอขึ้นไปลงพระนามเท่านั้นเองมาลงประนามแล้วก็ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อสมัยที่ยังทรงพระเยาว์อยู่นั้นเข้าไปเฝ้าสมเด็จย่าอย่างเล็กๆทรงพระเยาว์เข้าไปเฝ้าสมเด็จย่าสมเด็จย่าก็ไม่ค่อยจะรู้จักแล้วว่าใครเป็นใครเลยถามว่านี่เรานี่ทำงานทำมาหากินอะไรถามในหลวงว่าทำมาหากินอะไรในหลวงท่านตอบว่ารับจ้างเซ็นชื่อพระยาค่ะตอบพระเจ้ายาว่ารับจ้างเซ็นชื่อก็เซ็นชื่อเรื่อยไปเขาเสนอมาก็เซ็นไปงั้นท่านตอบอย่างนั้นตอบให้เจ้าญาได้ยินขำๆกันแต่พระเจ้าญาท่านก็คือประชนมายุท่านมาเซ็นทีก็ไม่รู้อะไรเรื่องอะไรพระเจ้าญาก็ฟังแล้วก็เฉยๆแต่ว่าในหลวงท่านตอบขำดีว่ารับจ้างเซ็นชื่อพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยก็มีหน้าที่อย่างนั้นแต่ว่าในหลวงท่านต้องทำอะไรมากไปกว่านั้นไม่ใช่นั่งคอยเซ็นชื่ออยู่ในวังท่านทรงเห็นว่าอะไรควรกระทำท่านก็ทรงกระทำตามหน้าที่ของพระองค์ท่านมีมากมายโครงการพระราชดำริมีมากมายเหลือเกินอันนี้ความจริงในหลวงก็คงจะมีพระน้ำพระทัยเมตตาปราณีแก่คนเหล่านั้นอยากจะให้อภัยก็แต่ถ้าคนไม่เสนอขึ้นไปจะทำได้อย่างไรให้อภัยไม่ได้ไม่เหมือนสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีการคนเข้าไปขอเหมือนกันเช่นว่าสมัยพระนเรศวรมหาราชเนี่ยยกทัพไปสู้กับพม่าข้าศึกที่หนองสาหร่ายที่เมืองสุพรรณอำเภอศรีประจันนี่เขาสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่ระลึกเนี่ยพระนเรศวรชนช้างที่นั่นช้างมันเมามันเดินเร็วทิ้งทหารหมดทหารวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันนายทัพนายกองวิ่งไม่ทันสองพระองค์ก็ไปกันสองพี่น้องทะลุยกับไปในหมู่ข้าศึกแล้วก็ไปชวนมหาอุปราชและมังจาชาโรชนช่างกันชนช่างกันก็พ่ายแพ้สองท่านนั้นก็ตายบนก่อช่างพระนเรศวรพระเอกาทศรถก็ปลอดภัยกลับมาถึงวังก็เรียกพวกข้าราชการนายทหารแม่ทัพทั้งปวงมาบอกเนี่ยดีที่ว่าเรานี่มีความสามารถรับข้าศึกชนะแต่ถ้าหากว่าข้าศึกเก่งกว่าเราเราก็ตายในสมรภูมิท่านทั้งหลายนี่จำผิดมากที่ปล่อยให้เราทั้งสองพี่น้องเข้าไปในสมรภูมิเพียงสองคนท่านเดินล่าหลังมีโทษต้องประหารชีวิตเอาจอมไปประหารหมดนะสมเด็จสวรรณรัตน์วัดป่าแก้วในสมัยนั้นเป็นพระผู้ใหญ่มารู้ข่าวก็เสด็จเข้ามาในวังมาเข้ามาในวังมาถึงก็ได้ทราบว่ามหาบพิตรราชสมภารเสด็จกลับมาจอกกากองทัพแล้วก็เข้ามาเยี่ยมเยียนกิตติศัพท์ของพระองค์ที่ไปชนช้างนี่นับว่าโด่งดังมากพระองค์เข้าไปในสมรภูมินี่เป็นการทำให้บารมีของพระองค์มากยิ่งขึ้นเหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าในเวลาใกล้จะตรัสรู้
พวกเทวดาทั้งหลายก็ไปหมดตกใจมารมาเทวดาหนีหมดแต่ว่าพระองค์อยู่ผู้เดียวก็รบสู้กับพญามารได้ชัยชนะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็บารมีของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมหาบพิตรราชสมภารก็เช่นเดียวกันบารมีสูงส่งทำให้พวกทหารเหล่านั้นเดินไม่ทันเพื่อจะได้ให้ชื่อเสียงของพระองค์โด่งดังไปทั่วโลกว่าสามารถเอาชนะข้าศึกได้ถ้าพวกนายทหารทั้งหลายนั้นเข้าไปด้วยชื่อเสียงก็จะลดน้อยลงไปพวกนั้นชาไม่ได้เป็นทูตแต่ว่าเป็นคุณแก่มหาบพิตรราชสมภารว่าแบบนั้นแต่ว่าเพราะกว่านี้ในทรงสาวดานก็เขียนชอบกว่านี่แล้วคนก็เขียนกันแล้วก็ในหลวงได้ทรงฟังแล้วก็ปลื้มพระทัยปลื้มพระทัยก็เลยให้อภัยไม่ประหารชีวิตคนเหล่านั้นแต่บอกว่าต้องทำการแก้ตัวคนเหล่านั้นทำแกนจะให้ไปตีเอาเมืองมาริดเมืองตะนาวสีเมืองถวายให้ได้แล้วบอกนั้นก็ยกทัพไปตีอีกเลยไม่ตายอันนี้เป็นมหากรุณาภิกขุของพระนเรศวรแต่อาศัยพระเข้าไปขอพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนนั้นพูดเป็นกฎหมายนะท่านจัดอะไรก็เป็นกฎหมายไปเลยทีเดียวไม่ว่าอะไรจัดแล้วเป็นกฎหมายคนอื่นจะทำอะไรไม่ได้ครูคนหนึ่งสอนผิดดีสอนนักเรียนดีในหลวงไปเห็นข้าราชการที่ห้าไปเห็นโอ้พอประทับมากและบอกว่าเธอสอนดีมากให้รับเงินเดือน90 บาทจนตลอดชีวิตไม่ได้ขึ้นเลยได้90เลยไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นให้ก็ไม่ได้ผิดพระราชโองการลดก็ไม่ได้ผิดพระราชโองการบำนาญก็90จนหมดลมหายใจไม่มีได้ขึ้นกับใครเป็นคุณหลวงแม่นะครูคนนั้นนะนี่เราเรียกว่าพระราชโองการเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแต่ในหลวงกัดอะไรก็เรียกว่าไม่เป็นกฎหมายแต่ว่าเป็นต้อยเป็นพระราชดำรัสที่ทุกคนเคารพเชื่อฟังถ้าพระองค์กัดอะไรทุกคนก็ต้องเชื่อมีความเคารพมีความเกรงใจอันนี้คนที่จะทำให้สิ่งอะไรสำเร็จนั้นมันอยู่ที่คณะบริหารซึ่งจะต้องทำได้นึกถึงเหตุการณ์ร.ศ.130มีการเรียกว่าทำการขบถนะคือความจริงพวกนี้คิดจะทำรัฐประหารเมืองกันพวกนักเรียนนายร้อยรุ่นนั้นไม่หลับไม่นอนกลางคืนอ่านแต่หนังสือปฏิวัติกันคืนทุกคืนวันนี้ศุกร์ก็คิดทำการปฏิวัติคือจะปลดในหลวงรัชกาลที่6ลงแล้วจะเอากรมหลวงพิษณุโลกขึ้นเพราะกรมหลวงพิษณุโลกก็เป็นแม่ทัพเนี่ยพูดเป็นผู้บัญชาการทัพใหญ่ทหารรักเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่6ในท่านก็เล่นละครบ้างอะไรต่ออะไรแต่ไม่รู้นโยบายของท่านในหลวงรัชกาลที่6ท่านทำอะไรมีจุดหมายเขียนว่าสร้างเมืองเล่นๆ นี่ดูจิตธานีนี่ไม่ได้ทำเล่นแต่ท่านสอนประชาธิปไตยสอนประชาธิปไตยแก่ข้าราชการให้มีสภามีที่ประชุมมีนายกรัฐมนตรีแล้วมาประชุมกันต้องตกต้องเถียงกันอะไรกันลองดูว่าพวกนี้มันจะไปรอดไหมเป็นประชาธิปไตยได้ไหมถ้าได้เป็นประชาธิปไตยแต่ท่านแสดงอย่างนั้นจดหมายของท่านแม้แสดงละครตัวพระองค์ท่านเองไม่ได้เป็นพระเอกในเรื่องละครสักเรื่องเดียวเป็นคนใช้เป็นตัวตลกอะไรไปงั้นเลยคือแสดงให้เห็นว่าเป็นฉันเป็นพระราชาแต่ฉันก็ไม่ถือพระองค์ฉันเป็นอะไรก็ได้เป็นตัวอะไรก็ได้แสดงเป็นอะไรก็ได้เป็นการแสดงลัทธิประชาธิปไตยให้ข้าราชการประชาชนได้รับรู้แต่พระองค์ยังเห็นว่ายังไม่ไหวคนประชาชนยังไปไม่รอดข้าราชการก็ยังไม่ตื่นตัวอะไรต้องปกครองแบบนี้กันไปก่อนแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งคิดจะทำการรัฐประหารพวกร.ศ.130เนี่ยก็ไม่สมหวังทำไม่สำเร็จเพราะคิดวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีพระยาคนหนึ่งนายพันเอกพระยาภักดีอะไรแกก็ไปบอกเรื่องให้ในหลวงทรงทราบเลยถูกจับหมดเลยพวกนั้นถูกจับหมดทุกคนจับขึ้นศาลทหารเลยศาลทหารก็ตัดสินประหารชีวิตแต่ในหลวงท่านบอกว่าเขาประทุษร้ายต่อฉันฉันไม่ถือโทษโกรธตอบเขาแต่ว่าพวกนี้มีความคิดร้อนรนมากเพราะงั้นขังไว้ก่อนก็เลยเพียงแต่จำขังไว้แต่อยู่ไม่กี่ปีในหลวงท่านเห็นว่าถูกขังมานานพอสมควรแล้วก็ควรจะปลดปล่อยเสียทีแล้วก็ประทานไปทูตออกหมดออกมาก็ได้เป็นนายร้อยตรีร้อยโทต่อไป
ออกมาตั้งห้างขายยาเป็นยาห้างประจันโอสถหมอคงคุปตะเถียนนะนั่นก็ห้างขายยาหมอเล้งสีจันก็มาขายยาแล้วก็เป็นนักเขียนไปก็มีอะไรก็มีออกไปทำมาหากินบางคนก็มาเป็นนักการเมืองเขียนร้อยตรีถัดรัตนปันผู้แทนพัทลุงแกก็นะเมื่อเปลี่ยนการปกครองนี่พวกรศ130ได้เป็นผู้แทนหลายคนผู้แทนปราจินผู้แทนพัทลุงผู้แทนจังหวัดไหนหลายคนนะพวกรุ่นเดียวกันทั้งนั้นเขาได้มาเป็นผู้แทนได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปคนมีความรู้มีความสามารถแต่บางครั้งบางคราวปัญญามันเกินสติทำอะไรผิดพลาดไปบ้างเหมือนกับลูกหลานของเรามันทำอะไรผิดจะมาเคี่ยนมาตีทุบมันตายมันก็ใช่ทีเมื่อทำผิดแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้โกรธอะไรนักหนาให้อภัยแก่ลูกเหล่านั้นค่อยสั่งค่อยสอนอบรมกันต่อไปจนกระทั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปไม่มีอะไรเสียหายการปล่อยออกมานั้นเป็นเรื่องดีซื้อกันให้อภัยนี่มันเรื่องดีแสดงน้ำใจว่าเราไม่ถือทูตไม่พยาบาทไม่อาฆาตจองเวรความพยาบาทอาฆาตจองเวรนี่เป็นสิ่งไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้ากล่าวว่าในการไหนไหนเวรไม่เคยระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่ผูกเวรต่อกันคือให้อภัยกันหลักพุทธศาสนาต้องการให้คนไม่จองกรรมจองเวรต่อกันแต่ให้อภัยกันในเรื่องที่เขาทำการผิดพลาดและพวกที่ทำการผิดพลาดไปนั่นก็สำนึกตัวกันทั้งนั้นว่าเรานี่ได้ผิดพลาดไปแล้วแล้วก็คนอื่นที่ลำบากหลายคนครอบครัวปัญญาลูกต่างหลายคนพ่อติดคุกเสียแล้วลูกก็ไม่ได้เรียนหนังสือแม่ก็ลำบากลำบากกันทุกคนใครที่ไม่ได้ติดไปก็ต้องเฉลี่ยแบ่งทรัพย์ให้พวกลูกหลานของคนเหล่านั้นก็ไม่มีทุนมูลนิธิอันใดที่จะช่วยเหลือเขาก็อยู่กันด้วยความลำบากคนคนหนึ่งอยู่ในคุกแต่คนนอกคุกเป็นทุกอยู่อย่างน้อย5คน6คนรวมกันแล้วเป็นร้อยๆพลเมืองของชาติจะเสียหายไปเพราะการที่พ่อบ้านไปอยู่ในคุกในตารางทำให้คนเหล่านั้นต้องลำบากทำให้สังคมไทยเราเกิดความเสียหายถ้าเรามีน้ำใจประกอบด้วยเมตตาปราณีเราก็มาแสดงออกกันในคราวนี้แสดงออกว่าฉันมีน้ำใจเมตตาฉันไม่ถือโทษโกรธตอบแผ่คนเหล่านั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีความจริงนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนใจดีใจงามใจเยือกเย็นใจสงบพูดแต่น้อยๆไม่ค่อยพูดมากอะไรถ้าจะไม่ขัดเรื่องนี้ก็จัดการไปตามหน้าที่เรื่องมันก็ไปเรียบร้อยพระราชกำหนดนิรโทษกรรมนี่ก็จะออกมาสำเร็จพวกเหล่านั้นก็เหมือนกับได้รับน้ำฝนอันชื่นใจจากน้ำใจที่มีเมตตาปราณีข้าวกำลังแห้งคอยฝนอยู่เวลานี้อันนี้ฝนก็ตกลงมาประปรายต้นข้าวทั้งหลายที่เหี่ยวแห้งก็ได้น้ำได้ฝนชื่นขึ้นมาออกดอกออกรวงเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่พอทำได้ไม่ได้เสียหายถ้าไม่ทำที่จะเกิดความเสียหายเพราะเหตุการณ์นี้จะพ้นไปเสียโดยเราไม่ได้ทำอะไรทำให้คนพวกนั้นกุ้มใจต่อไปมีความทุกข์ต่อไปคนเราถ้ามันโกรธมากเข้ามันก็ต้องแก้แค้นกันต่อไปแต่ถ้าไม่ทำให้โกรธก็จะมีความรักความเมตตาปราณีต่อกันไม่ถือโทษโกรธตอบกันยิ้มเข้าหากันต่อไปมาช่วยสร้างชาติสร้างบ้านเมืองกันต่อไปก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นก็สังเกตพวกที่ถูกหาว่าขบถเริ่มแรกหลังเปลี่ยนการปกครองก็ชุดท่านบวรเดชพวกนั้นต้องไปอยู่นู่นตะรูเตาเรียกว่าที่ขังนักผู้ทรมาไปอยู่ที่ตะรูเตาแต่ก็มีคนหนีออกจากตะรูเตานะมีพญาสาราไพรีพัดหนีไปได้หนีไปได้สองพญาสุรพันเสนีพวกบุญนาคเนี่ยแกก็หนีไปแล้วนายอะไรคนจำไม่ได้แล้วไปกันสามพายเรือเล็กนัดล่อไปข้ามไปเก่าอ่าวเกาะลังกาวีนะพวกเรือก็เที่ยวติดตามสองไฟพวกนั้นก็เก่งเหมือนกันทหารเรือเก่าเนี่ยลบไปขึ้นโน่นได้ก็ไปอยู่ที่มาเลเซียอยู่มาเลเซียแล้วก็พ้นไปออสเตรเลียสมัยญี่ปุ่นเกิดบุกประเทศไทยพญาสราภัยพิพัฒน์เนี่ยเป็นโฆษกอยู่ที่ซิดนีย์แปลต่อโฆษกทางวิทยุพูดให้แก่ประเทศไทย
พูดต่อสู้อยู่ตลอดเวลาพูดทุกวันทุกวันเป็นปากเป็นเสียงอันนี้พอรัฐบาลนายควงอภัยวงศ์สมัยนั้นได้ขึ้นทำหน้าที่เป็นนายกแต่ว่าพวกนั้นถูกย้ายแล้วจากตะรุเตามาอยู่เกาะเต่าลำบากกว่าเกาะตะรุเตาอีกอยู่เกาะเต่านี่นายควงอภัยวงศ์ก็นึกสงสารคนเหล่านั้นก็เลยให้อภัยโทษออกพระราชกำหนดมีฤทธิ์โทษจำให้ลอยหมดเหลืออยู่คนเดียวนายสังไหส่วนพระนันทัตเอ๊ะทำไมไม่ถูกปล่อยมันคนละคดีคนละเรื่องคดีชุดนั้นปล่อยลืมไปลืมนายสังไหเพื่อนกลับหมดนายสังไหยืนน้ำตาไหลอยู่ที่เกาะตะรุเตาเกาะเต่าอูจะต้องกินปูกินเต่าต่อไปแล้วพวกที่ได้รับการปล่อยแล้วก็มาหาคุณควงบอกเฮ้ยยังเหลืออยู่คนนึงยังไม่ได้ปล่อยนะนายตังไงเนี่ยมันคนละคดีอ้าวทำไมนายตังไงก็ได้ออกมาต่อสู้ทางการเมืองจนกระตั้งขาหายไปข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวดีก็แกก็ยังอยู่ต่อก็ไม่รู้ไปตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจอยู่ร่อนนะก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแก่ชาติอะไรคนเหล่านั้นพระยาสารภัยก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีศึกษาทำงานเป็นประโยชน์ต่อไปรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งรุ่นกรมขุนชัยนาทซึ่งถูกจับไปเอาไปขังคุกไว้เหมือนกันพระยาเทพพัสดินลูกชายสามสองคนนายเป่าพงนายปุตปาดนายปกปันอะไรสามคนพี่น้องเอาไปหมดเลยพ่อด้วยไปติดคุกอยู่แต่ไม่เป็นไรวันนี้สุขก็ได้รับมาไปพระยาเทพพัสดินออกมาแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคมได้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปแต่ลูกชายนั้นถูกยิงเป้าตายไปเสียก่อนพระยาเทพมัสเดินไม่ถูกยิงเป้ากรมขุนชัยนาทก็ไม่ถูกแม้ถ้าเอาไปยิงเป้าจะเรียกว่าแย่เลยแต่ไม่เป็นไรบุญบารมีรอดอยู่ได้นี่นับว่าชีวิตปลอดภัยและท่านออกมาเป็นภัยแก่ชาติหรือเปล่ากรมขุนชัยนาทออกมาแล้วได้รับยศถือได้เป็นผู้สำเร็จราชการดูแลการงานแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ20ชนสาก็ให้ราชสมบัติท่านก็ทำงานเป็นประโยชน์ต่อไปจนกระทั่งสวรรคตไปไม่เห็นคนใดที่ออกมาแล้วมีพิษมีภัยแก่ชาติแก่บ้านเมืองแต่ว่าได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่บ้านเมืองทั้งนั้นแหละคนเรามาทำผิดแล้วยอมรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันแล้วถ้าได้รับอภัยในคราวนี้ก็สำนึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้คนรักพระองค์มากขึ้นทำงานเพื่อชาติเพื่อประเทศมากขึ้นคนบางพวกยังได้รับอภัยโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ในป่าที่ถูกหาว่าเป็นคอมอเป็นคอมมิวนิสต์ท่านพวกเหล่านี้ความจริงก็ทำอันตรายพอสมควรทำลายรถไฟบ้างสะพานบ้างเอาโรงเรียนบ้างอะไรต่ออะไรบ้างโทษมันหนักทั้งนั้นแต่ว่าผลที่สุดก็ออกนิรโทษนายพวกนั้นก็ได้มาอยู่ในบ้านในเมืองต่อไปความจริงคนพวกนี้เขาก็ทำผิดเมื่ออันตรายแต่ก็ยังได้รับมาไปพวกที่ติดร่างแห29กันยา1เมษาอะไรต่ออะไรนะมีนายทหารผู้หลักผู้ใหญ่ติดไปด้วยหลายคนแต่เขาให้ประกันมานายทหารเหล่านี้บางคนโอ้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตสมัยมีอำนาจก็ไม่คิดจะทำอะไรแก่แล้วจะไปทำจะทำที่ไหนนอนอยู่เสื้อนอนชุดอยู่ในชุดนอนก็มาเชิญไปเอาไปเป็นตัวเชิดไม่ใช่เรื่องอะไรแล้วก็ติดอยู่ก็นั่งเดียวนี่ก็เป็นทุกข์อยู่จิตใจไม่สบายมีความกังวลด้วยประการต่างๆนะรัฐบาลควรจะได้ทำบุญครั้งใหญ่ด้วยการแผ่เมตตาบารมีกรุณาบารมีมุทิตาบารมีไปยังคนเหล่านั้นแล้วก็ออกกฎหมายให้มันมาสำเร็จประโยชน์แก่คนเหล่านั้นต่อไปจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าทำบุญอันยิ่งใหญ่ให้ทานชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการให้อภัยทานแก่คนที่กำลังได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้แล้วคนที่พ้นทุกข์มาแล้วก็ทำงานทำการเป็นประโยชน์อยู่ทั้งนั้นที่รู้จักมักดีเขาก็ไม่ได้คิดได้อะไรเขาสำนึกได้ว่าทำไปมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วเราจะทรมานให้เขาอยู่อย่างนั้นทรมานเขาไม่ใช่คนเดียวลูกหลานครอบครัวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจึงแค่ขอใ
คณะรัฐบาลผู้มีอำนาจบริหารประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแผ่เมตตาบารมีไปยังคนเหล่านั้นให้กฎหมายนี้ได้ออกมาเป็นประโยชน์เหมือนกับปล่อยลูกนกลูกปลาเนี่ยเรามาวัดที่ซื้อนกปล่อยบ่อยๆไม่ได้เรื่องอะไรปล่อยนกปล่อยเต่านี่ไม่ได้เรื่องอะไรแต่ถ้ารัฐบาลปล่อยพวกที่ทำผิดอยู่ในคดีต่างๆเหล่านี้นั่นแหละจะได้ประโยชน์ดีกว่าปล่อยนกปล่อยเต่าเองโดยซ้ำไปแล้วเราเองก็ได้ปล่อยตัวเองถึงว่าทิ้งความพยาบาทออกไปอยู่ด้วยน้ำใจเมตตาปราณีเขาจะได้เรียกว่าคุณป๋าต่อไปก็ทำในยุคนี้ไปทำตอนอื่นมันก็ไม่ดีต้องทำในยุค60ปีของในหลวงเพื่อให้คนได้ชื่นชมในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอฝากไว้เพื่อให้ได้คิดได้ช่วยกันจัดกันทำอาตมาพูดนี้ก็ไม่ได้เป็นพรรคเป็นพวกกับคนเหล่านั้นไม่ได้รู้จักพรรคกี่อะไรกันแต่ว่ามีน้ำใจเห็นทุกข์ของคนที่อยู่ในคุกในตารางเราว่าเป็นเทศในคุกบ่อยๆก็มีอาหารกินมีอะไรพอสมควรแต่ว่าจิตใจมันไม่มีอิสระไม่เหมือนนกเหมือนกับนกอยู่ในกรงมันสบายเลยเราเลี้ยงดีมีข้าวให้กินมีน้ำให้กินแต่ว่านกมันก็เอาหัวแยงดูนั่นแยงดูนี่แยงอยู่ตลอดวันนะแยงดูว่ากูจะออกรูนี่ได้หรือไม่แยงจนขนหัวลุ้นเป็นจำถามกับนกติดตัวกลางเลยทรมานไปเจอแล้วก็บอกกับคนที่ขังทรมานมันทำไมอยากจะฟังเสียงนกก็ปล่อยไปมันมาขันหน้าบ้านที่วัดนี้นกเขามาขันทุกวันนกดูว่าวก็มาขันอยู่ทุกวันไม่ต้องขังเลี้ยงมันทรมานสัตว์เป็นการทรมานสัตว์ไม่ได้ประโยชน์อะไรปล่อยมันไปนกมันก็อยากออกจากกรงช้างในเขาดินสัตว์ในเขาดินลองเปิดประตูกรงเลยมันต้องออกไปเดินถนนราบดำเนินแน่ๆแล้วหรือว่าไปไหนต่อไหนเนี่ยเช้าหนึ่งมีหัวตัวหนึ่งเขาจะไปฆ่าที่ถนนตกภาคกลางคืนนะมันเดินมาปวดตุเรมาเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลได้เนี่ยมายืนเกลียวอยู่แถวนั้นนะพอเขาเปิดประตูทำเนียบปุ๊บก็ไปเลยแล้วพวกไล่จับกันใหญ่จับเขาได้มันหลบปล่อยหลบมาอยู่ประเดี๋ยวแขกมาแล้วมาถึงโอ้หัวของผมเองมันหลุดมาได้พวกนั้นเอาไม่ได้ไม่ได้หัวมันมาพึ่งเราแล้วเราไม่ให้เราจะต้องเอาไว้เอาไว้จะเอาไว้ก็ต้องจ่ายเงินค่าหัวพวกนั้นเรียกอะไรกันนะข้าราชการในทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดเรียกอะไรกันถ่ายหัวตัวนั้นแล้วเอาหัวนั้นไปให้เขาดินเอาไปเลี้ยงต่อไปแล้วเอาไปให้กับพวกที่เขาเลี้ยงสัตว์ได้พวกธนาคารหัวธนาคารทั้งฝ่ายนะเลยมันรอดชีวิตนะมันก็มาพึ่งนายกเหมือนกันนะอุตส่าห์มาพึ่งนายกรัฐมนตรีนะตอนนี้นายกยังไม่ทันมาแต่ลูกน้องนายกช่วยก่อนหัวปลอดภัยหัวที่จะถูกฆ่าเขายังปล่อยเลยและคนที่ถูกขังเราทำไมไม่คิดจะปล่อยกันบ้างเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีความสุขความสบายคนไทยเรานั้นมีน้ำใจเมตตาปราณีรู้จักให้อภัยแก่กันและกันประวัติศาสตร์ชาติไทยเราก็เป็นมาอย่างนั้นให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธตอบกันคงเม่งจับเด้งเฮกไปได้กี่ครั้งคงเม่งยังไม่ฆ่าเด้งเฮกเลยรบรบเอาเด้งเฮกแพ้จับได้ก็ไม่ทำลายเอาปล่อยไปเด้งเฮกมาอีกปล่อยไปรบกันเด้งเฮกแพ้ถึง7ครั้งแล้วยอมแพ้คงเป็นพอกแม้ท่านนี่น้ำใจดีมากไม่ฆ่าเราต้องยอมแพ้ท่านนี่คงเป็นชนะด้วยความไม่จองเวรไม่ทำลายผู้ที่จับได้แล้วเลยชนะได้คือชื่อเสียงคงเม่งก็ปรากฏในเรื่องพงศาวดารจีนเรื่องสามกุ๊กหัวเป็นคนให้อภัยแก่เด้งเฮกเบ่งเฮกก็คนไทยนะแต่ว่าคนไทยในสมัยนู้นชื่อนายเบ่งเฮกเนี่ยไปรบกับคงเม่งแพ้แต่คงเม่งไม่ขาดร้อยเจ็ดหนยอมแพ้เลยอันนี้เรียกว่าชนะด้วยความดีแล้วก็ได้เป็นพรรคเป็นพวกกันต่อไปแต่เราไปฆ่าเขาก็ไม่ได้เรื่องอะไรไอ้คนบางคนมันก็ควรฆ่าเป็นพวกจูนนี่ฆ่าคนนี่อย่างนี้มันก็อย่างนึงแต่ว่าพวกโทษทางการเมืองนี่มันไม่ใช่พวกจูนโดยสันดานไม่ใช่เป็นผู้ร้ายโดยกำเนิดแต่ว่าความคิดความเห็นอาจจะไม่ตรงกันกับผู้บริหารประเทศเกิดอารมณ์บูบขึ้นมาทำการไปตามเรื่องแต่บางทีก็ชนะเหมือนกันมันก็ทดเชยกันเมืองไทยนี่มันก็
ทำมาอย่างนั้นคนนี้ทำได้สำเร็จคนนี้มาคนคนนี้แต่คนนี้ก็มาคนคนนี้มากันเรื่อยๆกรรมสนองกรรมกันมาเรื่อยๆนะอันนี้ถ้าเราทำอย่างนั้นทีนี้จะหยุดคือว่าไม่ลงโทษเขารุนแรงเป็นการหยุดเสียทีก็หยุดกันไปก็มีตัวอย่างมาทุกครั้งพวกที่ได้รับการปลดปล่อยให้อภัยแล้วก็หยุดเขาไม่ทำต่อไปแต่มีคนพวกอื่นทำต่อไปเราที่ปกครองบ้านเมืองนี่ถ้ามีใครทำอะไรก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเรามันบกพร่องอะไรเราทำอะไรไม่ถูกบ้างพิจารณาถ้าใครมาด่าเราเนี่ยอย่าไปโกรธคนด่าแต่โกรธตัวเองกูนี่คงบกพร่องอะไรจึงมีคนด่ามีคนตินะแล้วก็มองดูตัวเองว่าเราผิดอะไรเราไม่ถูกอะไรเราแก้ไขก็ปรับปรุงเรื่องมันก็เรียบร้อยอย่าไปโกรธคนด่าก็ไม่ได้เพราะมีเหตุที่ตัวเราทำให้เขาด่าแต่เราทำอะไรไม่ถูกนะมันคงจะมีเรื่องที่เราแก้ตัวเราไม่ไปแก้ที่คนอื่นเรื่องมันก็เรียบร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ธรรมะถ้าเราใช้ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างสงบแต่ถ้าไม่ใช้ธรรมะกรรมสนองกรรมไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นฆ่ากันเรื่อยไปทำร้ายกันเรื่อยไปไม่จบเอาหยุดกันเสียทีแล้วก็แผ่เมตตาต่อกันเอามาใช้งานได้คนเหล่านั้นเป็นคนมีความรู้บางคนไปเรียนทั้งต่างประเทศยังเป็นคนหนุ่มเยอะเป็นคนหนุ่มที่มีกำลังมีความสามารถเอามาใช้งานดีกว่าเอาไปไว้ในคุกใช้อะไรทำอะไรก็ไม่ได้อันนี้น่าคิดก็ขอพูดฝากไว้ในวันอาทิตย์นี้เพราะอีกไม่กี่วันจะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสภาก็จะปิดแล้วแต่ถ้าหากว่าใครได้ยินก็เอาไปบอกไปกล่าวกันหรือว่าเอาหนังสือส่งไปให้ใครๆในที่สภาบ้างก็ได้เอาพิมพ์เป็นเล่มแล้วส่งไปเอาเทปไปให้นายกก็ได้ท่านจะได้ฟังว่าโอ้ท่านปัญญาว่ากูก็หายแล้วท่านก็จะได้คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรต่อไปไม่ได้เสียหายอะไรเทศนี้ก็เทศด้วยน้ำใจเมตตาปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้พูดออกมาอย่างนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้